สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามในชั้นทันข่าวเช้านะครับวันนี้เราพบกันวันที่23พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้อยู่กับผมณัฐสัตคุณกับคุณปิงกิตติเดชนะครับชัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ทั้งทางหน้าจอ Nation TV รวมไปถึงชวนพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live นะครับเข้าไปได้ที่เพจ Nation ทันข่าวนะครับในทุกประเด็นข่าวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศครับคุยกันได้นะสภาพอากาศตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าหนาวมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ตอนนี้พออุณหภูมิสูงขึ้นวันนี้ออกมาจากบ้านรู้สึกร้อนแล้วใช่ๆไม่เหมือนแบบว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วใช่มั้ยฮะใช่แล้วพออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่ตอนนี้หลายคนเริ่มจะไม่สบายนะถูกต้องก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับนี่นะฮะก็ชวนคุยกันผ่านทาง Facebook Live ด้วยครับรวมไปถึงอีก1ช่องทางฝากกันทุกวันนั่นก็คือทาง TikTok ครับเข้าไปค้นหาคำว่า Nation ทันข่าวเช้าเราจะหยิบเอาไฮไลท์ข่าวเด่นๆข่าวเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมไม่ให้ตกข่าวเป็นประจำทุกวันอย่างแน่นอนนะครับเริ่มต้นเช้านี้วันนี้มีหลากหลายประเด็นใหญ่พาท่านผู้ชมมาเจาะลึกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊งวัยรุ่นนะฮะที่ไปยิงทั้งครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเสียชีวิตผ่านมา11วันปรากฏเมื่อวานนี้โอ้โหรวบได้ถึง9คนแล้วประเด็นก็คือที่น่ากลัวคือทำเป็นขบวนการนะครับเป็นแก๊งอาชญากรรมเลยทีเดียวคือตำรวจใช้คำว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมโอ้โหน่ากลัวมากมีกรุ๊ปไลน์ที่คุยกันในเรื่องนี้ครับทำกันเป็นขบวนการอย่างที่บอกก็คือวางแผนการมีรุ่นพี่คอยสนับสนุน มีเงินคอยซัพพอร์ตมีกองทุนนะครับโอ้โหมันเป็นแบบเรื่องที่ฟังแล้วตกใจนะแล้วเงินที่สนับสนุนเนี่ยตำรวจก็บอกเป็นเงินเทาด้วยนะโอ้โหแล้วสมาชิกขององค์กรนี้เนี่ยมีกว่า80คนนี่นะฮะแล้วหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้วด้วยใช่ครับนะฮะแล้วเหมือนกับพยายามที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาในโลกเสมือนของตัวเองอันนี้ตามที่ผบ.ช.น.บอกเอาไว้นะครับทีนี้ก็ต้องตามกันต่อว่าแล้วใครเป็นมือยิงใช่เพราะว่าที่จับมาได้ทั้งหมดเนี่ยต้องพิสูจน์เรื่องของ DNA ถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมต่างๆด้วยหลังจากนี้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีที่โอ้โหตอนนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะจากการที่ไปพูดเรื่องของการแก้หนี้ในระบบนอกระบบแต่ว่ามันขยายวงกลายเป็นเอ๊ะตั๋วนายกมีมาแล้วคือไปจับเอาบางคำพูดใช่ครับบางประโยคของท่านนายกที่พูดกับส.ส.พรรคเพื่อไทยตอนการประชุมพรรควันอังคารที่ผ่านมานะฮะคือถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่าประเด็นร้อนที่เกิดจากคำพูดของท่านนายกเองจนกระทั่งในโลกออนไลน์ถ้าไปดูใน X หรือใน Twitter นี่ขึ้นเทรนด์อันดับ1ใช่ไหมฮะใช่ครับ Hashtag ตั๋วนายกใช่แล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับในมุมของการสื่อสารของท่านนายกครับมีในมุมของนักวิชาการมองว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็หลายท่านเองบอกว่านี่เป็นผู้นำประเทศนะครับมันไม่เหมือนกับการไปพูดในฐานะที่เป็นผู้บริหารอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับและกลายเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนี่หยิบยกมาโจมตีทั้งนายกแล้วรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้ไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาหูจี้ให้คุณเศรษฐาลาออกเลยนะอันนี้ก็เหมือนมีนัยยะบางอย่างเหมือนกันนะฟังแล้วก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปครับแต่ว่าเรื่องแรกอันนี้ก็ต้องตามเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาสังคมเรื่องของขอทานที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือกลายเป็นขอทานในลักษณะที่เข้ามาข้ามชาตินะครับก่อนหน้านี้คุณการจอมพลังเคยเปิดเรื่องนี้เอาไว้ตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็ตกใจกันลักษณะเหมือนเป็นขบวนการค้ามนุษย์หรือเปล่าลักษณะก็คือให้ชาวต่างชาติที่เป็นคนจีนเนี่ยมาลักษณะก็เหมือนทำให้พิการแล้วก็มาเรียกเก็บเงินกันเนี่ยนะครับไปเจอในตอนแรกเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่ห้างดังใช่ไหมครับแล้วรายได้เนี่ยนะครับไปดูเนี่ยโอ้โหเป็นล้านอะแต่ละเดือนนะใช่เป็นล้านเลยอันนี้ก็น่าตกใจแล้วนะครับทีนี้เขาก็ขยายผลกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเห็นว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติมในอีกพื้นที่หนึ่งนะครับย่านสุวรรณภูมิแล้วปรากฏว่าตอนที่คุณกันจอมพลังจะลงพื้นที่ไปเนี่ยเหมือนจะไปถ่ายคลิปแล้วเหมือนเขารู้ตัวครับหนีไปเลยเนี่ยครับเรื่องนี้เองนะครับทางความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งขอทานที่เป็นลักษณะคล้ายกับแก๊งขอทานจีนในตลาดย่านสุวรรณภูมิครับคือคุณการจอมพลังเปิดเผยว่ามีแฟนคลับแจ้งมาทางเพจว่าไปเจอลักษณะพฤติกรรมของแก๊งเนี้ยที่เป็นคนจีนมานั่งขอทานอยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของสน.จระเข้น้อยนะครับครับพอคุณการนำข้อมูลนี้ไปบอกกับทางตำรวจไปตรวจสอบซิว่าชายคนเนี้ยเป็นใครเบื้องหลังเป็นอย่างไรแล้วมานั่งขอทานตรงเนี้ยวันๆนึงเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับและที่น่าแปลกใจก็คือชายคนนี้ลักษณะใบหน้าก็คือเหมือนกับเคสก่อนหน้าที่คุณกันได้เปิดเผยออกมาครับเหมือนกับ
หน้าเขาเนี่ยถูกน้ำกรดราดคือพฤติกรรมจะคล้ายกันแล้วลักษณะของแผลเป็นอ่ะก็คล้ายกันเห็นว่ายอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่คือตอนแรกเนี่ยนะครับจะจับกลุ่มเป้าหมายเนี่ย10รายแล้วขณะเดียวกันคุณกันบอกว่ามีเบาะแสเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นเบาะแสที่ได้มาแล้วก็มีการออกไปขอทานพร้อมกับเด็กด้วยก็มีคือนอกเหนือจากแบบทำให้พิการแล้วยังมีไปขอทานร่วมกันกับเด็กด้วยทีนี้คุณการบอกว่าถ้าเกิดเห็นเนี่ยแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคือเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่มันยังมีอีกหลายจุดอ่ะที่มีแก๊งขอทานลักษณะแบบนี้ครับหมด2033 10ปีอีกคนหนึ่ง2022อะไรไม่รู้จะ2329ก็ไม่รู้แต่หมดเดือน12นี่เดือน11อีกคนหนึ่งหมด2033 10ปีอีกคนหนึ่งหมด2033อีกคนหนึ่งหมด2033ท่านเอาข้อมูลจากไหนว่าคนพวกนี้เข้ามาโดยพาสปอร์ตหมดอายุครับใครให้ข้อมูลท่านนะครับนะผมเนี่ยพยายามที่จะประสานให้ข้อมูลท่านนะครับท่านไม่รับสายนะครับติดต่อหลายๆท่านก็เหมือนจะยากในช่วงที่มีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะครับเนี่ยผมฝากถามท่านหน่อยอันเนี้ยมันพอ30มั้ยครับพอ30นี่คือเป็นช่วงที่ฟรีวีซ่ามั้ยครับคือตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยตัวของคุณกันเองก็ชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปพาดพิงประมาณว่าเอ๊ะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไปไล่จับขอทานเหล่านี้ไม่ใช่หน้าที่ของคุณกันจอมพลังเป็นหน้าที่ของพม.ซึ่งคุณกันเองก็บอกว่าถ้าหน่วยงานเขาเต็มที่จะมาอยู่ตรงนี้ไหมเพจที่มีการกล่าวหาเนี่ยยังบอกด้วยว่าพม.จับขอทานไปก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวของคุณกันจะมาลงทำเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าที่พม.จับขอทานไปก่อนหน้านั้นเป็นเหตุขอทานทะเลาะกันเพราะว่าแย่งพื้นที่อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลอะไรหรือเปล่าพอมาทำเรื่องนี้ก็สามารถจับกลุ่มแก๊งขอทานชาวจีนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนประเด็นที่พูดถึงเรื่องของฟรีวีซ่าครับตัวของคุณกันบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีนโยบายของรัฐบาลนะแค่อยากจะบอกว่าอาจจะมีพวกหัวสายอาศัยช่องทางเนี้ยที่รัฐบาลเปิดฟรีวีซ่าเดินทางเข้ามาประเทศแล้วก็มาก่อเหตุลักษณะแบบนี้อ่ะครับก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ทีนี้ตัวของอีกคนนึงอ่ะครับเป็นพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุชื่อว่าคุณเชอรินรดาอาภาสิริเกื้อกูลนะครับบอกว่าตอนช่วงสัก 6:00 น.ตัวเธอไปซื้อผลไม้ที่ตลาดแห่งนึงใกล้กับที่พักตรงสุวรรณภูมิที่ว่าแล้วก็เห็นชายคนเนี้ยใบหน้ามีลักษณะเหมือนกับโดนน้ำกรดเสียโฉมมานั่งขอทานอยู่ที่ตลาดบวกกับที่ผ่านมาเนี่ยติดตามข่าวเรื่องขอทานอยู่ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นบุคคลที่เพจตามหาก็เลยทักไปยังเพจนะครับเพจเขาก็เลยขอให้ถ่ายคลิปเพื่อเป็นหลักฐานแต่พอมาถึงตรงจุดเดิมกลายเป็นว่าเจอกับพี่ไรเดอร์รายหนึ่งขอให้พี่เขาช่วยดูให้พี่ไรเดอร์ก็บอกว่าใช่จะถ่ายคลิปจะถ่ายภาพเพื่อส่งให้ทางเพจแต่ระหว่างที่ถ่ายภาพปรากฏว่าชายคนที่เป็นขอทานเหมือนรู้ตัวครับเริ่มเอาหน้ากากอนามัยมาปิดหน้านี่ๆแล้วลุกเดินอ้าวเดินได้นี่ไงเดินหนีไปเลยเนี่ยนะครับขึ้นรถ2แถวออกไปแล้วตลอดระยะเวลาที่เดินไปขึ้นรถ2แถวเนี่ยชายคนนี้คุยโทรศัพท์ตลอดเวลานะครับตกใจกับใครตกใจคือลักษณะเหมือนแบบตอนแรกเหมือนตอนที่นั่งมันเหมือนเดินไม่ได้นี่แล้วทำไมอยู่ลุกเดินไปเลยอ่ะนี่ขึ้นไปเหมือนโหนรถ2แถวด้วยใช่แล้วช่วงที่ขอทานเนี่ยคือพยานคนนี้เขาบอกว่ายังไม่เห็นใครนำเงินมาให้นะมีเพียงแค่ขวดน้ำก็เลยคิดว่าน่าจะมีคนซื้อมาให้บางคนเขาก็เลือกที่จะให้แบบลักษณะเหมือนเวลาเห็นคนแบบนี้แล้วสงสารใช่ไหมเลือกที่จะไม่ให้เงินก็เลยให้ข้าวแทนให้น้ำแทนแบบนี้ก่อนหน้านี้พยานท่านนี้บอกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้วนเวียนขอทานอยู่ที่นี่หลายครั้งนะครับไปๆมาๆตลอดระยะเวลาช่วง2เดือนที่ผ่านมาทีนี้พอสอบถามหลายคนเนี่ยปรากฏว่าชายคนนี้แวะเวียนไปขอทานตามตลาดแล้วก็พื้นที่ละแวกใกล้เคียงอีกหลายจุดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่ไรเดอร์บอกว่าเหมือนจะมีผู้หญิงเสื้อเหลืองเป็นคนพามาแต่ตอนที่เดินขึ้นรถสองแถวเห็นเพียงแค่ชายคนนี้คนเดียวนะครับเขาขึ้นไปขึ้นสองแถวกลับเองค่ะขึ้นสายมีนไปค่ะที่เขาขึ้นไปเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามองเขาถ่ายรูปใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เขาลุกอ่ะเขาเดินคุยโทรศัพท์ตลอดเลยค่ะแต่ตอนที่นั่งอยู่คือเขาทำท่าเหมือนเดินไม่ได้เหมือนมองไม่เห็นค่ะตอนที่เราเคยเห็นเขามาแล้วใช่ไหมเห็นยังไม่ทราบข้อมูลใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวบ่อยไหมที่มาตลาดเนี้ยไม่บ่อยค่ะแต่ก็มาอยู่ค่ะเป็นตลาดนี้ใช่ไหมหรือว่าพื้นที่อื่นเป็นตลาดนี้ค่ะแล้วก็ตลาดละแวกนี้หนูเห็นจากคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเจอเหมือนกันค่ะน่าจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อย
นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาพยายามจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพยายามจะขยายผลนะครับเนี่ยฮะตอนแรกนี่ที่คุณกันไปเจอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่สน.จระเข้น้อยใช่ไหมฮะครับทีนี้ปรากฏว่ามีอีกหนึ่งพื้นที่คือพื้นที่สน.ลาดกระบังฮะตอนเย็นที่ผ่านมามีพลเมืองดีเขาส่งข้อมูลไปให้กับคุณกันบอกว่าเจอชายลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะนั่งขอทานอยู่ภายในตลาดแห่งหนึ่งริมถนนเจ้าคุณทหารก็เลยถ่ายภาพเอาไว้นี่ภาพนี้ฮะแล้วก็ส่งไปยังคุณกันแต่พอรู้ตัวว่าถูกถ่ายภาพก็มีพฤติกรรมคล้ายๆอย่างที่คุณสัตตคุณบอกไปฮะคือรับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็หายตัวไปจากตลาดทีนี้ทีมข่าวเนชั่นทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะและไปพูดคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกนะฮะว่าเห็นขอทานคนดังกล่าวไม่ใช่ครั้งแรกเห็นมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งแล้วก็ยืนยันว่าภาพที่พลเมืองดีแจ้งไปเป็นคนเดียวกันกับที่ตัวเองเห็นแล้วก็เห็นว่ามีรถกระบะขับมาส่งด้วยนะฮะขับมาส่งช่วงเย็นเสร็จแล้วจะเดินเข้ามาในตลาดนั่งตามจุดต่างๆเพื่อขอเงินแล้วก็จะเคยเห็นเหมือนกันว่ามีการหยิบโทรศัพท์เหมือนกับคุยกับใครแต่ก็ไม่ได้ยินชัดเจนว่าพูดภาษาอะไรนะฮะคือถ้านั่งขวางทางเนี่ยก็จะบอกให้ลุกแล้วขอทานคนนี้ก็จะลุกโดยที่ไม่ได้มีการพูดตอบโต้ก็เลยไม่รู้ว่าพูดภาษาอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นคนจีนหรือไม่แต่ว่าไม่ใช่ครั้งแรกเห็นมาแล้ว 3-4 ครั้งนะทีนี้ก็มองว่าเอ๊ะปัญหาที่เกิดขึ้นคนจีนที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายฟรีวีซ่าหรือเปล่าคือpoint หลักๆของการฟรีวีซ่าก็คือกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวใช่ไหมครับ ครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวมาใช้เงินกันในบ้านเราแต่อีกด้านนึงเขาก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันตามมากลุ่มทุนจีนสีเทาเองหรือว่าเนี่ยปัญหาล่าสุดแก๊งขอทานจีนอย่างที่คุณกันบอกว่าไม่ได้จะโจมตีนโยบายรัฐบาลแต่ก็มองว่าอาจจะเป็นช่องโหว่ได้เนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนักข่าวก็เอาเรื่องนี้ไปถามทั้งประเด็นเรื่องของการฟรีวีซ่าเอ๊ะว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมันเข้ามาได้จริงหรือเปล่ามันไม่สอดคล้องกับเรื่องของการยกเลิกเที่ยวบินที่สายการบินจีนช่วงนี้มีการยกเลิกไปเยอะพอสมควรขณะเดียวกันเนี่ยวัตถุประสงค์ของฟรีวีซ่าที่ว่าเนี่ยท่านนายกเน้นย้ำเลยนะครับต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มทุนจีนสีเทาแฝงตัวเข้ามาล่าสุดอย่างแก๊งขอทานชาวจีนท่านนายกบอกว่าก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ซึ่งทุนจีนสีเทามีมานานแล้วอาจไม่ได้เกี่ยวกับการอาจจะไม่เกี่ยวกับการฟรีวีซ่าหรือเปล่าเราต้องบริหารจัดการกันต่อไปและเรื่องคนจีนขอทานนั้นไปเช็คดูแล้วคือเข้ามาก่อนที่จะมีนโยบายนี้อีกเดี๋ยวลองฟังท่านนายกบอกนะครับได้ติดตามอยู่ครับจีนสีเทานี่มันก็มีอยู่มานานแล้วนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่าหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปแล้วเรื่องของคนจีนขอทานนี่ก็ไปเช็คดูแล้วนะครับก็เข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ก็มีการจัดการไปนะครับเราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายไปถ้ามีการผิดขั้นตอนในการเข้ามาถึงตัวคนเข้าเมืองนายกก็บอกว่ามันเป็นปัญหาก็ต้องจัดการกันไปครับแล้วก็ดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปเพราะเข้ามาผิดขั้นตอนในการตรวจคนเข้าเมืองนี่ฮะอันนี้ทางด้านของนายกเองก็บอกว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนจะมีนโยบายใช่ครับเรื่องของฟรีวีซ่าแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมฮะคำถามสำคัญเลยของเหตุการณ์ที่เจอในลักษณะของแก๊งขอทานคนจีนก็คือว่านี่คือขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือไม่แล้วใครที่จะให้คำตอบเราได้ในเรื่องนี้ไปถามทาง DSI ฮะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทางด้านของพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลบอกว่าได้รับเรื่องมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ขอเวลาในการตรวจสอบขอเวลาทำงานให้รอบคอบคือกรณีเหล่านี้ต้องมองว่าขบวนการหรือเครือข่ายใช้วิธีการไหนหรือทำอย่างไรต้องดูว่ากลุ่มคนที่มานั่งขอทานเป็นคนที่ถูกหลอกทำให้พิการเพื่อใช้ลักษณะที่น่าเวทนามาประกอบอาชีพหรือเป็นคนที่ร่วมขบวนการมาตั้งแต่แรกในลักษณะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมาประกอบอาชีพขอทานในต่างประเทศหรือไม่ครับมีพฤติการแต่ว่าเป็นการแจ้งเรื่องนะครับจากพลเมืองดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดหรือพยานหลักฐานให้ทางหรือไต่ได้ทราบนะครับก็เหมือนกับพี่น้องสื่อมวลชนเคยอาจจะเคยได้ยินว่ามีกระบวนการลักเด็กไปนะครับแล้วก็เอาไปทรมานถึงขนาดว่าทำให้พิการแล้วก็เอามาเข้าสู่วงจรของการเป็นขอทานซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็มองว่ากระบวนการเครือข่ายนี้เนี่ยจะใช้ในลักษณะแผนธุรกรรมอย่างไร
ใช้คนที่หลอกลวงคนที่พิการมาแล้วก็มาทำให้มันเป็นลักษณะที่มันน่าเวทนาเพื่อให้คนสงสารแล้วก็มาประกอบอาชีพเป็นขอทานหรือกรณีที่สองนะครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าร่วมกระบวนการมาเลยตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้ถูกหลอกไม่ได้ตกเป็นเหยื่อแล้วก็สมรู้ร่วมคิดกันนะครับแล้วก็มาประกอบอาชีพนี้เนี่ยฮะคือท่านอธิบดี DSI ก็ย้ำนะว่าก็ต้องดูข้อมูลนะฮะว่าสมยอมเข้ามาขอทานเองอันนี้จะเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ถ้าถูกหลอกมาขอทานอันนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ก็จะเป็นหน้าที่ของทาง DSI ในการดำเนินการตอนนี้ก็สั่งการให้ผอ.กองคดีค้ามนุษย์ลงพื้นที่แล้วนะฮะแล้วจะสรุปได้เมื่อไหร่ว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่คาดว่าจะสรุปจะรู้ได้ภายในสัปดาห์นี้ครับแล้วจริงๆหน่วยงานที่เขาดูแล้วก็จัดการจัดระเบียบในเรื่องของขอทานหลักๆก็คือพม.ครับตามข่าวที่เราตามกันมาก่อนหน้านี้ก็มีในเรื่องของการจัดระเบียบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากคนไทยที่เราไปจัดระเบียบในเรื่องของขอทานเนี่ยนะครับปัญหาณตอนนี้คือชาวต่างด้าวคือชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยที่เข้ามาขอทานในไทยเนี่ยนะครับล่าสุดเองทางด้านของพม.ก็มีการประชุมเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้โดยด่วนเหมือนกันทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการในการจัดระเบียบขอทานว่าพม.โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น NGO คือลงพื้นที่จัดระเบียบไปอย่างต่อเนื่องแล้วครับคือถ้าเป็นชาวต่างด้าวก็ดำเนินการในการส่งกับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทางนะครับส่วนขอทานที่เป็นคนไทยก็จะเข้าสู่สถานคุ้มครองเพื่อรับการฝึกอาชีพตามความสมัครใจหรือส่งกลับภูมิลำเนาซึ่งส่วนใหญ่คุณวราวุฒิบอกว่าไม่ค่อยสมัครใจเข้าสถานคุ้มครองอะครับหากบังคับก็อาจจะถูกมองว่ามันจะไปขัดหลักกับสิทธิมนุษยชนและเมื่อส่งกลับสักระยะก็เดี๋ยวกลับมาทำหน้าที่เป็นขอทานอีกเพราะเห็นว่ามันเป็นช่องทางที่หารายได้ได้ครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พม.เองก็ไม่มีอำนาจนะครับในการดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มอันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดำเนินการแต่ว่าแนวทางก็จะไปเพิ่มความเข้มข้นของกฎหมายในเรื่องของการป้องปรามกระบวนการของขอทานอีกทางนึงด้วยนะครับขณะเดียวกันเราเองเนี่ยมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหานี้ได้นะคุณวรารุธบอกว่าต้องขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าสนับสนุนการให้ทานเพราะเราไม่รู้ว่าผู้ขอทานนั้นเนี่ยเขาจนจริงหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ก็ได้แล้วถ้าเกิดยิ่งให้ไปเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่ามันเป็นการส่งเสริมขอให้พิจารณาครับเลือกทำบุญในกิจกรรมที่เหมาะสมอย่างอื่นแทนยกตัวอย่างไปทำบุญกับโรงพยาบาลจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยนะครับคือก็มองว่าที่เขามาขอเพราะอะไรก็เพราะว่าคนไทยใจดีคนไทยชอบให้ทานใช่แล้วก็อ่ะหรือว่าอาจจะไปช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสคนพิการไปฝึกอาชีพอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวยิ่งใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่คนส่วนใหญ่ก็ยิ่งนิยมทำบุญนะครับการให้ทานก็เป็นอีกหนึ่งทางหนึ่งที่คนเขาก็เลือกทำกันแต่ว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราให้ไปแล้วเงินเนี่ยมันไปช่วยชีวิตเขาจริงหรือเปล่าแล้วมันไปสร้างวงจรอะไรหรือไม่ครับขณะเดียวกันเห็นว่าทางพม.เองจะประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับให้ตระหนักว่าการขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นไปตามพ.ร.บ.การควบคุมการขอทานปี59ขณะเดียวกันครับนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดเผยนะครับเขามีข้อมูลนะครับมีตัวเลขนับตั้งแต่1ตุลาคมปี57จนถึงปัจจุบันมี 7,158 รายเป็นคนไทย 4,685 รายแล้วก็ต่างด้าวก็ไม่น้อยนะครับ 2,473 รายอะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขของขอทานนะครับและประเทศที่เขาเข้ามาขอทานมากที่สุดคือกัมพูชากับเมียนมาครับส่วนขอทานจีนเพิ่งจะมาพบช่วงหลังเองนะช่วงปี61ถึงปี63อะครับอ๋อเพิ่งเข้ามาไม่นานใช่มีอยู่68รายเป็นผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีความพิการทางร่างกายประวัติเนี่ยเข้ามาในไทยหลายครั้งต่อปีขณะเดียวกันล่าสุดปี66เนี่ยก็ไปเจอปัญหาขอทานชายจีน6รายที่มีความพิการทางร่างกายแล้วอยู่ในช่วงวัยแรงงานนะครับอายุระหว่าง22ถึง41ปีเข้ามาลักษณะก็คือเนี่ยแหละวีซ่านักท่องเที่ยวส่วนจังหวัดที่พบขอทานมากที่สุดกรุงเทพมหานครสุรินทร์สมุทรปราการปทุมธานีนะครับซึ่งคุณจตุพรบอกว่าขอทานต่างด้าวที่พบส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มวัยแรงงานไม่ใช่คนสูงอายุเหมือนกับในอดีตแล้วก็จากข้อมูลนี่แหละปัญหาก็คือถือวีซ่านักท่องเที่ยวอยู่เกินอ่ะ
คือเข้ามาเหมือนทำทีท่องเที่ยวแต่อยู่ๆไปก็อยู่ไปจนแบบนี้แหละมาเป็นขอทานครับทีนี้ทางพม.ต้องทำงานร่วมกันกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับกับตำรวจในท้องที่ในการปราบปรามจับกลุ่มส่วนใหญ่ขอทานเหล่านี้อาศัยอยู่ในย่านโอ้ท่องเที่ยวเลยศาลาแดงสะพานพระปิ่นเกล้าย่านที่คนเดินทางกันเยอะด้วยเป็นแบบเหมือนกับย่านธุรกิจด้วยคนเดินทางกันเยอะมีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วรายได้ต่อวันนี่มากถึงหมื่นเลยนะครับต่อวันเนี่ยรายได้มากถึงหมื่นทีนี้เน้นย้ำเหมือนกับท่านรัฐมนตรีเลยครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าอาชีพขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไทยนะครับไม่ควรให้การช่วยเหลือโดยการให้เงินแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสร้างอาชีพเพื่อให้เขาอยู่รอดในสังคมได้มากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดอยากทำบุญเนี่ยให้ไปตามหน่วยงานตามสถานสงเคราะห์หน่วยงานภาครัฐจะดีกว่าเอาเงินไปให้ขอทานนะครับก็เน้นย้ำแบบนี้เนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เราต้องตามกันต่อทุกวันนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนแบบไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรื่องของขอทานนี่อาจจะเป็นลักษณะของขบวนการได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คำถามใหญ่ที่ต้องรอคำตอบภายในสัปดาห์นี้ก็คือสรุปแล้วขบวนการหรือว่าแก๊งขอทานจีนั้นเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อครับกับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจตลอด 11-12 วันที่ผ่านมากับกรณีการยิงน้องหยอดเสียชีวิตแล้วก็ลูกหลงไปโดนครูเจี๊ยบเสียชีวิตอีกหนึ่งรายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตำรวจนี่เปิดปฏิบัติการจับกุมได้9รายด้วยกันนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นมือยิงเดี๋ยวต้องพิสูจน์เรื่องของ DNA แต่ที่น่าตกใจก็คือลักษณะเนี่ยเป็นองค์กรอาชญากรรมแล้วตำรวจบอกเลยว่ามีเงินเถ่าให้การสนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกประเด็นนี้เนชั่นทันข่าวเช้าครับกลายเป็นอีกครั้งนะฮะที่เกิดประเด็นร้อนขึ้นจากคำพูดของตัวนายกเศรษฐาทวีสินเองและคราวนี้ดูจะเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีอย่างหนักเลยนะฮะถ้าเทียบกับกรณีที่ผ่านๆมานั่นก็คือการไปพูดในลักษณะที่อาจจะถูกตีความได้ว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของการวิ่งเต้นเรื่องของตำแหน่งโยกย้ายผู้กำกับหรือเปล่านะเพราะว่าโผของผู้กำกับเนี่ยนะฮะจะมีการออกมาในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้ทีนี้พาท่านผู้ชมเนี่ยก่อนที่จะไปเจาะลึกไล่เรียงกันต้องไปย้อนดูต้นเรื่องก่อนที่มาที่ไปนั่นก็คือการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่นายกเศรษฐาได้พูดเอาไว้กับส.ส.แบบนี้ครับมีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมแน่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟนเพราะว่ารู้สึกเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับเนี่ยฮะจากคำพูดตรงนี้นี่แหละนะฮะที่พูดอยู่สั้นๆเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ในโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กตัวนายกขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน X หรือว่าใน Twitter นะครับคือประโยคนี้เองที่บอกผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถ่องแท้ต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นการพูดในระหว่างที่ตัวนายกเศรษฐามีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหานี้ทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบที่กำลังจะมีการแถลงข่าวใหญ่แต่กลายเป็นว่าประโยคตรงเนี้ยที่ถูกหยิบยกนำไปเป็นประเด็นแล้วแน่นอนฮะพอมีประเด็นแบบเนี้ยร้อนๆเกิดขึ้นกับรัฐบาลเกิดขึ้นกับนายกพรรคก้าวไกลก็มาเลยหลายคนด้วยเดี๋ยวไล่เรียงกันเริ่มจากคนนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรฮะคือมองเลยบอกว่าโอ้โหนี่ท่านนายกนี่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนเลยนะในมาตรา185ครับแล้วก็ตอนแรกเองคุณวิโรจน์เนี่ยถึงขั้นมีการแชร์คลิปข่าวลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ตั้งคำถามไปในส่วนของประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันก็เหมือนอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยเหมือนกับอธิบายในเรื่องนี้มีการเรียกร้องเลยอะครับคืออย่างแรกก่อนถ้าผิดกฎหมายเนี่ยมองว่าผิดในมาตรา185วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญในมาตรานี้เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการห้ามเข้าไปแทรกแซงอะครับทั้งส.ส.ส.ว.ห้ามไปแทรกแซงในเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการที่นายกพูดว่าผู้กำกับใหม่คงมีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวัง
ในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินแต่มีก็ไม่แต่มีน้อยแต่มีไม่น้อยเหมือนกันที่สมหวังสะท้อนว่านายกเนี่ยเอ๊ะร่วมหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดด้วยหรือไม่แล้วก็มีการตั้งคำถามบอกว่าอยากให้นายกเนี่ยชี้แจงให้แบบชัดเจนเลยครับว่าคนที่อยู่ในห้องประชุมที่มาฝากผู้กำกับกับท่านนายกเนี่ยที่บอกว่าเยอะเหลือเกินเนี่ยมันมีใครบ้างรวมไปถึงนายกจะดำเนินการอย่างไรกับเหล่าบรรดาส.ส.ที่มาเคลื่อนไหวหรือว่าฝากในเรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้สำคัญมากนายกจะเงียบเนียนไม่ได้จำเป็นต้องมีคำตอบให้กับสังคมด้วยครับและขณะเดียวกันทางด้านของคุณวิโรจน์ก็มีการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเนชั่นทีวีสืบเนื่องจากประเด็นนี้นะครับก็ย้ำว่าตัวคุณเศรษฐาควรจะยอมรับว่าได้หลุดปากไปและควรจะเปิดชื่อเลยว่ามีส.ส.คนไหนที่มาขอเรื่องของตำแหน่งผู้กำกับบ้างครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆแล้วว่าเมื่อวานเนี้ยนายกท่านหลุดพูดจริงๆแล้ววันนี้ท่านก็ออกมาปฏิเสธแต่ไม่ได้ชี้แจงนะที่ท่านพูดว่ามีขอกันมาเยอะจริงๆนะครับในเรื่องของผู้กำกับใหม่เนี่ยประโยคนั้นทำไมท่านถึงพูดมันตรงกับบริบทไหนดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับแหละว่าท่านหลุดพูดเมื่อวานนี้ดังนั้นเนี่ยการที่ท่านบอกว่ามีขอเข้ามาเยอะเหลือเกินคือแค่ขอก็ผิดแล้วแล้วยังบอกว่าก็มีผิดหวังน้อยกว่าสมหวังใช่ไหมนะฮะแล้วก็ที่สมหวังก็มีอยู่ไม่น้อยก็แสดงว่ามีการขอและมีการให้ด้วยใช่ไหมแสดงว่านายกก็อาจจะเข้าข่ายร่วมกันกระทำความผิดด้วยถูกไหมคนที่มาพูดวันนี้เป็นนายเศรษฐาทวีสินหรือเป็นคนหน้าคล้ายนายเศรษฐาทวีสินทำไมหน้ามันเหมือนกันเป๊ะเลยบล็อกเดียวกันเลยคือท่านยอมรับเถอะนะว่าท่านหลุดพูดแล้วก็ต้องสาวต่อว่าไอ้ที่ท่านหลุดพูดเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุเกิดขึ้นจริงๆท่านคงไม่หลุดถูกไหมค่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแหละว่าใครมาขอบ้างส.ส.คนไหนมาขอใครสมหวังใครไม่สมหวังผมว่าท่านก็เปิดเผยแล้วก็ดำเนินคดีกันไปนะครับอย่างตรงไปตรงมาผมว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมผมคิดว่าในตอนนี้ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการการตำรวจก็คงมีการเรียกสอบสวนข้อเท็จจริงบางส่วนละแล้วผมคิดว่าถ้าในประเด็นนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีความกระจ่างชัดต่อสังคมเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมก็อาจจะมีการตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีต่อและสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ตามผลก็ได้ครับโผแต่งตั้งเดี๋ยวดูนะครับผมคิดว่าประชาชนและสื่อมวลชนเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้ความสนใจกับผู้กำกับใหม่และเดี๋ยวก็คงมีการมีโยงมีใยว่าผู้กำกับใหม่ย้ำว่าผู้กำกับใหม่นะครับคนนั้นเป็นเด็กของใครคนนั้นเป็นคนในเครือข่ายของใครคนไหนมีความสนิทชิดเชื้อกับใครแล้วคนคนนั้นเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทีนี้สิ่งที่คุณวิโรจน์ได้ให้ความเห็นเอาไว้ครับว่าเอ๊ะมองว่านี่คือการกระทำความผิดในรัฐธรรมนูญมาตรา185มาขยายความตรงนี้กันหน่อยนะครับมาดูมาตรา185กันหน่อยคือเขียนแบบตรงๆชัดๆเลยแทบจะไม่ต้องตีความเลยครับในมาตราเนี้ยเขียนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทำการใดๆอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องดังต่อไปนี้แล้วก็ไปดูในวงเล็บ3ครับก็คือเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือว่าการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมืองพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญนะครับในข้อกฎหมายยังมีการระบุเรื่องของกำหนดโทษเอาไว้ด้วยซึ่งก็อยู่ในมาตรา101นะครับว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อการกระทำการอันเป็นการต้องห้ามในมาตรา184หรือมาตรา185ฉะนั้นถ้ามีการร้องเรียนหรือว่ามีนักร้องมือดีไปยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นมาสุดท้ายอาจจะไปจบกันที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สุดท้ายมันจะมีความผิดด้วยหรือเปล่าถ้าตีความว่าผิดนะครับนี่ฮะนี่คือกรณีของมาตรา185ที่คุณวิโรจน์มีการอ้างอิงถึงนี่คือ1คนจากก้าวไกลแล้วพรรคก้าวไกลเวลาพูดถึงประเด็นแวดวงตำรวจแล้วครับอีก1คนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำทุกครั้งนั่นก็คือคุณรังสิมันต์โรมคราวนี้คุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงระบบอุปถัมภ์ที่ยังคงอยู่ภายใต้รัฐบาลของนายกเศรษฐาคุณรังสิมันต์โรมนี่บอกอย่างนี้เลยนะบอกว่าคนที่เป็นระดับนายกพูดในที่ประชุมส.ส.ไม่สามารถมองเป็นอย่างอื่นได้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแน่นอนแล้วก็สะท้อนถึงระบบอุปถัมภ์ภายใต้รัฐบาลคุณเศรษฐาตอนหาเสียงประกาศว่าไม่ยอมรับ
แต่กลับพูดออกมาได้ล่าสุดอย่างน่าชื่นตาบานครับผมฟังคำพูดของนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับมันฟังเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับสุดท้ายคำสัญญาต่างๆที่บอกว่าจะไม่มีตั๋วไม่มีอะไรต่างๆอ้าวแล้วคุณพูดมาขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้แล้วไม่ต้องบิดเป็นคำพูดอื่นครับมันชัดเจนว่าวันนี้นะครับคุณเศรษฐาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆบางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของพยานหลักฐานอย่างอื่นไหมที่จะเอาผิดผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไอ้การแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเกิดผมจะขอตั๋วจากใครเนี่ยผมก็ยกหูโทรหาฮะผมบอกเฮ้ยผมอยากจะฝากตำรวจคนนี้หน่อยฝากได้ไหมแล้วมันจะเอาหลักฐานประเภทแบบมีเอกสารราชการแต่คำพูดของนายกที่ผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าแฉเองนะฮะแฉตัวเองหรือว่าเป็นการหลุดนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่จะฟังได้ว่าวันนี้การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ยอาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับทีนี้นักข่าวถามคุณโรมฮะแล้วกรณีนี้นี่จะถึงขั้นว่าพรรคก้าวไกลหยิบยกไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือเปล่าครับคุณโรมบอกอย่างนี้ขณะนี้พยายามรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนะโดยมีผู้เชี่ยวชาญทุกส่วนช่วยตรวจสอบและพยายามให้นาตาชา จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวนาตาชาคืออะไรก่อนมันสายสืบอย่างนี้เหรออารมณ์เหมือนเป็นแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวที่อยู่ในวงการตำรวจที่พรรคก้าวไกลอาจจะมีคอนแทคอยู่เหรอครับแต่เรียกเป็นฉายาแบบนี้บอกพยายามให้นาตาชาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำข้อมูลความจริงเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบต่อไปเรื่องนี้คุณโรมบอกมองว่าไม่เกี่ยวกับนายกคนเดียวเพราะนายกพูดเองว่าขอเยอะดังนั้นตามกระบวนการเชื่อว่ามีส.ส.เกี่ยวข้องแต่กรณีนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะนำไปเป็นประเด็นที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าฮะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้มันดูว่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นว่ากรรมาธิการตำรวจจะเรียกท่านนายกไปชี้แจงในเรื่องนี้นะครับจากสิ่งที่หลุดปากมาในวงประชุมของทางเพื่อไทยจะเรียกมาให้พูดข้อเท็จจริงเนี่ยวันที่7ธันวาคมนี้นะครับโดยทางคุณชัยชนะเดชเดโชครับซึ่งก็เป็นประธานของกรรมาธิการชุดนี้กรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรคือบอกว่าประเด็นที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็ถูกตีความว่าเอ๊ะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างที่คุณวิโรจน์ได้ยกมาว่ามันจะไปผิดในมาตรา185วงเล็บ3ที่บอกว่าสสสวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเหมือนกับแทรกแซงเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งของข้าราชการได้ใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของกรรมธิการเนี่ยจะเชิญท่านนายกเข้ามาให้ข้อมูลว่าสิ่งที่มีการกล่าวหานั้นน่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่าการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีตั๋วตำรวจจริงหรือไม่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวคุณชัยชนะบอกว่าอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ต้องถามท่านนายกถึงสิ่งที่พูดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนายกมีเจตนาใดหรือว่าการพูดของท่านนายกเนี่ยเป็นคำกลอนพาไปพ่วงต่อกับเรื่องอื่นๆที่พูดก่อนหน้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านนายกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่7ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับต้องยอมรับว่าจะไปวิจารณ์ว่ามีตั๋วตำรวจหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยเราวิจารณ์ขั้นลึกอย่างนั้นไม่ได้อันเนี้ยต้องไปถามว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยเราต้องเชิญท่านมาตอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรถ้าเราไปตอบว่าวันนี้เรื่องตั๋วการวิ่งเต้นยกย้ายมีจริงหรือไม่เนี่ยมันเหมือนเป็นการไปกล่าวหาองค์กรนั้นๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเชิญนายกรัฐมนตรีมาสอบถามและข้อมูลให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านสัมภาษณ์เนี่ย 1. ท่านมีเจตนาอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 2. หรือเป็นการที่บทกลอนพาไปที่ท่านพูดเรื่องหนี้นอกระบบต้องสอบถามข้อเท็จจริงให้ชัดเจนส่วนจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อหรือเปล่านั้นนะครับคุณชัยชนะก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงหากมีหลักฐานจริงก็สามารถนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เหมือนกันครับอันนี้คือพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็คุณชัยชนะก็เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจด้วยนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวประเด็นนี้นั่นก็คือพรรคไทยสร้างไทยระดับหัวหน้าพรรคเลยครับ ครับคุณหญิงหน่อยครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โพสต์ผ่าน X หรือ Twitter แล้วติดแฮชแท็กนี้ด้วยติดแฮชแท็กตั๋วนายกด้วยนะฮะโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับบอกนายกควรต้องชี้แจงแสดงความรับผิดชอบด้วยการพูดความจริงต่อสิ่งที่ตนเองพูดเพราะนอกจากจะเป็นการใช้อำนาจที่อาจจะผิดกฎหมายมันคือการทำลายความเป็นธรรมในระบบราชการคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีความสามารถควรได้เลื่อนยศมิใช่คนที่เลียแข้งเลียขานักการเมืองแล้วได้ดีพร้อมกับเนี่ยฮะตอนท้ายติดแฮชแท็กตั๋วนายกแล้วข้างบนมีอีกหนึ่งแฮชแท็กก็คือติดแฮชแท็กพูดความจริงด้วยฮะเออนี่อีกท่านนึงก็เด็ดเหมือนกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชกันหน่อยโพสต์ข้อความผ่านเพจโพ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเลยนะครับถึงขั้นบอกว่าท่านนายกลาออกเถอะเขียนแบบนี้ครับว่าที่ท่านเผลอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้กำกับที่บรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยขอสนับสนุนจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีทั้งสมหวังผิดหวังก็คงจะจริงเพราะจะให้ได้ทุกตำแหน่งคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะตำแหน่งมีจำกัดบอกว่าท่านเพิ่งเข้าสู่วงการการเมืองคงอ่านรัฐธรรมนูญยังไม่ครบโดยเฉพาะมาตรา186วรรค2รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือว่าตำแหน่งกระทำการใดไม่ว่าทางตรงทางอ้อมอันเป็นการก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กำหนดในมาตรการทางจริยธรรมนะครับแล้วก็บอกว่าคำให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวของท่านเปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ประชาชนไปแล้วคงไม่อาจปฏิเสธเป็นอย่างอื่นได้อย่างแน่นอนหนทางเดียวคือการแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกให้มีกระบวนการสรรหานายกตามรัฐธรรมนูญใหม่อย่างไรเสียประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้แล้วว่าท่านคือนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศอย่าไปเสียดายวาสนามีเท่านี้ก็ต้องเท่านี้มิฉะนั้นท่านจะต้องอับอายไปทั่วโลกสู้ลาออกเดินเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผยไม่ดีกว่าหรือคดีอาจจะไม่มีก็ได้เชื่อผมเถอะโอ้ยความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นี่ถือว่าแรงทีเดียวใช่ครับมีการบอกถึงนายกเศรษฐาว่าให้ลาออกจากกรณีนี้เลยเนี่ยนะครับทีนี้ฟังฝั่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วมาดูการชี้แจงของนายกเศรษฐากันบ้างเมื่อวานนี้รีบชี้แจงตั้งแต่ตอนสายๆเลยนะฮะหลังจากที่มีประเด็นร้อนเกิดขึ้นนายกเศรษฐาเองย้ำเลยว่าไม่มีครับไม่มีกรณีอย่างที่มีการตีความเข้าใจกันไปไม่มีส.ส.คนไหนมาขอเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้กำกับใดๆทั้งสิ้นและตัวเองก็ไปแทรกแซงกระบวนการเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ได้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคำชี้แจงของนายกครับได้แต่ว่าผมยืนยันว่าส.ส.ไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี่มันมีปัญหาในพื้นที่นะครับเราเองเราก็มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับเอาเรื่องความเป็นหลักนะครับผมยืนยันนะครับว่าเราว่าผมไม่ได้เคยไปก้าวก่ายหรือว่าไปสั่งการกับทางสำนักงานตุลาการชาติแล้วก็การแต่งตั้งผู้กำกับจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจผมด้วยนะครับท่านนายกบอกว่ามีคนผิดหวังแล้วก็มีคนสมหวังแล้วก็ที่ขอมาก็ไม่ใช่ที่ขอมาก็หมายความว่างี้คนสมหวังผิดหวังหมายความว่าที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานไม่ดีตรงนี้นะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเขาทำงานไม่ดีผมไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้ไปบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ในโซนนี้ในเขตนี้มันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะนะฝากช่วยดูแลด้วยเรื่องนี้เราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนยืนยันตลอดนะครับเนี่ยฮะนายกยืนยันถึง2ครั้งบอกว่าพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนที่ตะกี้เนี่ยมีการถามว่าที่นายกเองก็พูดในวงส.ส.เพื่อไทยว่ามีคนสมหวังผิดหวังเนี่ยหมายความว่าเจ้าหน้าที่อาจทำงานไม่ดีตรงนี้นะสมมติว่าหากทำงานไม่ดีก็ไม่สามารถสั่งย้ายได้แล้วก็บอกว่าปัญหาอยู่ในพื้นที่โซนไหนอย่างเรื่องยาเสพติดก็กำชับให้ไปดูแลหากคนที่อยู่ในพื้นที่ทำเหมาะสมก็อยู่ต่อไปย้ำว่าประเด็นนี้เป็นการพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วก็ไม่เคยแทรกแซงก้าวก่ายการแต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการของตำรวจใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นการออกมาชี้แจงของนายกทีนี้เนชั่นทีวีสอบถามไปยังอีกหนึ่งแกนนำของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือเลขาธิการพรรคฮะอย่างคุณสรวงศ์เทียนทองให้สัมภาษณ์อย่างนี้ฮะบอกว่าถ้าเกิดฟังทั้งหมดที่นายกพูดเนี่ยจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ประเด็นเลยแล้วเป็นการสะท้อนถึงความจริงใจของนายกเศรษฐาคือที่มาที่ไปเนี่ยมาจากการที่ส.ส.สะท้อนให้กับทางนายกเศรษฐาได้ฟังเรื่องของหนี้นอกระบบเกี่ยวกับกรณีของเจ้าหน้าที่ก็หวังว่านายกอาจจะไปสะท้อนระดับผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ส.ส.อยู่กันเต็มห้องก็ไม่มีใครสะดุ้งตอนที่ฟังประโยคนี้ของนายกเพราะตอนนั้นสื่อเองก็อยู่เต็มห้องถ้าเกิดว่าจะทำอย่างที่มีการตีความกันไปเนี่ยก็คงไม่เชิญสื่อเข้ามาตั้งแต่แรกเดี๋ยวลองไปฟังชัดๆจากเลขาพรรคเพื่อไทยครับพวกเราเนี่ยไม่เคยนะครับที่จะไปโยกย้ายไปอะไรที่ไปกลั่นแกล้งข้าราชการทั้งสิ้นพวกเราย้อนกลับไปดูได้เลยครับผมย้ำอีกทีว่าท่านนายกไม่มีอำนาจในการที่จะไปโยกย้ายหรือว่าแต่งตั้งใครทั้งนั้นทุกอย่างมาตามระบบทุกอย่างมาตามคณะกรรมการของกตร.อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพวกเรามั่นใจนะครับเน้นอีกทีก็คือเมื่อวานนี้ที่ฟังก็คือ
ทุกคนก็โอเคก็ทำใจว่านี่คือเพื่อไทยแหละผมยืนยันคำเดียวเลยว่าพวกผมเนี่ยหนึ่งรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาแล้วมาสะท้อนในพรรคนะครับอะไรที่จะเกิดเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็นรูปธรรมมันไม่มีการที่พวกผมเอารายชื่อไประบบท่านนายกช่วยย้ายคนนี้ให้หน่อยเอาย้ายคนนี้มานี่เอานู่นนี่โอ้พวกผมทำได้ขนาดนั้นพวกผมก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งของสภาก็เป็นพวกผมหมดนะครับนี่นะฮะทางเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็ชี้แจงย้ำชัดว่าไม่มีกรณีอย่างที่ตีความกันไปไม่มีส.ส.คนไหนไปขอเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งผู้กำกับแน่นอนแล้วก็ย้ำว่าคนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ผ่านมาโดนมาเยอะทุกคนรู้เรื่องของข้อกฎหมายดีแล้วท้าเลยให้ไปดูโผแต่งตั้งโยกย้ายที่กำลังจะออกมาได้เลยว่าทางส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างแน่นอนครับใช่ครับคือมันก็มีระเบียบมีขั้นตอนมีกฎหมายอยู่นะครับในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ประเด็นก็คือหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพอมันมีประเด็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายใช่หรือไม่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไปตีความกันต่อทีมข่าวของเนชั่นทีวีได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะครับคือบอกแบบนี้ว่าในมุมนึงถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจคนไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยจริงๆเนี่ยไปร้องได้ร้องให้ตรวจสอบได้นะครับคือมีช่องทางใช่มีช่องทางเพราะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เนชั่นทีวีของเราไปคุยเนี่ยนะครับบอกแบบนี้กรณีนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีส่วนร่วมในการนำเสนอชื่อทุกระดับโดยผู้มีอำนาจแต่งตั้งจะต้องพิจารณาข้อมูลของผู้บังคับบัญชานั้นในชั้นต้นที่เสนอขึ้นมานะครับถ้ามีความเห็นต่างก็ต้องบันทึกเหตุผลเอาไว้ด้วยว่าเห็นต่างเพราะอะไรหรือถ้าเห็นสมควรก็ใช้อำนาจการแต่งตั้งตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับล่างเสนอขึ้นมาก็จะเป็นเหตุผลจากส่วนระดับนี้ทั้งนี้เหตุผลของการแต่งตั้งเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้เป็นข้อมูลไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากมีการร้องทุกข์หรือว่าร้องเรียนในกรณีที่รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจะมีทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือชื่อย่อนะครับกพคตรตรวจสอบเหตุผลที่ได้มีการแจ้งเอาไว้แล้วก็จะพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรจึงไม่ใช่การคานอำนาจใดๆแต่เป็นกลไกในการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาในแต่ระระดับชั้นและสามารถตรวจสอบได้เช่นกันนะครับเมื่อมีการเสนอชื่อการแต่งตั้งตามลำดับชั้นก็จะมีการแสดงเหตุผลตามลำดับชั้นเช่นเดียวกันถ้ามีการร้องทุกข์ก็จะมีการตรวจสอบขอหลักฐานทางเอกสารเพื่อจะพิจารณาตามเหตุผลที่เคยให้ไว้แล้วก็วินิจฉัยตามขั้นตอนโดยขณะนี้ทางกพคตรได้มีการเตรียมพูดคุยหารือถึงหลักเกณฑ์มาตรการการเยียวยาผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะครับว่าจะต้องให้การช่วยเหลือแบบไหนบ้างขณะนี้เองซึ่งองค์กรนี้ไม่ได้ตรวจสอบเพราะเรื่องเฉพาะการแต่งตั้งเท่านั้นนะครับแต่คณะเนี้ยเขาตรวจสอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการตำรวจนะครับคือมันมีช่องทางอยู่อะครับว่าง่ายๆในการที่จะไปร้องถ้าเกิดว่าส่วนตัวคนไหนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอะครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเรื่องของกลไกกระบวนการขั้นตอนนะใช่ครับที่เรานำมาอธิบายท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดเจนว่าเขาก็มีช่องทางอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับทีนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็ทางนายกเศรษฐานะครับมีการชี้แจงแล้วว่าภายใต้ยุคของตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องของตัวนายกอย่างแน่นอนครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่ผ่านมาก่อนจะถึงยุคของนายกเศรษฐาเนี่ยมีบ้างไหมและจะไปถามใครก็ต้องถามคนที่เขาเคยอยู่ในแวดวงตำรวจมาก่อนครับเดี๋ยวพาคุณสัตคุณนะฮะแล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลจากท่านนี้ครับนั่นก็คือพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรนะครับอดีตรองผู้บังคับการตะเรเจรตำรวจนะฮะอดีตตำรวจนักปฏิรูปแล้วปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการของสปยทนะครับครับคือพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมบอกว่าการวิ่งเต้นใช้เส้นสายที่โยงกับฝ่ายการเมืองเป็นที่รู้กันดีว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยส่วนสมัยนี้จะมีหรือไม่ไม่ทราบครับแต่หากพูดถึงในอดีตพันตำรวจเอกวิรุฒบอกเลยมีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีนายกและบัญชีของฝ่ายการเมืองของฝั่งการเมืองโอ้โหอยู่จริงคือเรียกง่ายๆว่ามันมีในอดีตใช่ไหมแล้วเขาก็เรียกกันเนี่ยบัญชีนายกกับบัญชีของฝ่ายการเมืองเป็นลักษณะเหมือนเป็นโพยไหม
เพื่อที่จะไปสมมติว่าไปพิจารณาแต่งตั้งเอาบัญชีนี้ไปยื่นให้เลยแล้วก็พิจารณาแต่งตั้งตามโพยนี้ก็พันตำรวจเอกวิรุธบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าขั้นตอนคืออย่างนี้จะมีคนส่งบัญชีจะมีคนส่งบัญชีคนสำคัญในฝ่ายการเมืองคือฝ่ายตำรวจผู้มีหน้าที่เขาก็จัดให้ตำแหน่งไหนไม่ได้จริงๆก็จะมีการชี้แจงเจรจาต่อรองปรับเปลี่ยนเช่นอ่ะถ้าเกรด A ไม่ได้ไปเป็นแบบ A ลบหน่อยไหมหรือ B บวกไหมคืออาจจะชงเรื่องไปก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าแต่งตั้งได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะลดลงมาอีกระดับขั้นหนึ่งก็ได้ต้องมีการเจรจาต่อรองนะฮะแล้วระยะหลังเนี่ยพันตำรวจเอกวิรุธบอกท่านผู้ชมฮะระยะหลังมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารส่งชื่อผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะหาหลักฐานยากขึ้นไปอีกนะแล้วก็ในห้วง10ปีหลังเนี่ยการย้ายเองก็ยากขึ้นเพราะว่ากฎหมายเขามีการห้ามนะท่านผู้ชม คือห้ามย้ายข้ามภาคหรือข้ามกองบัญชาการคือหากจะย้ายเจ้าตัวต้องยินยอมแล้วก็ทำเป็นลักษณะแลกตัวนี่คือที่ผ่านมาที่เป็นข้อมูลจากฝั่งของพันตัวเอกวิรุธที่ยืนยันว่ามีบัญชีนายกอยู่จริงครับส่วนกรณีล่าสุดจากการออกมาพูดของคุณเศรษฐาพันตัวเอกวิรุธมองยังไงฮะคือก็มองว่าถ้าจะไปหาหลักฐานเนี่ยมันยากนะครับมันยากแต่ว่าในมุมนึงถ้าเกิดมีการสอบสวนแบบจริงๆจังๆเนี่ยอันเนี้ยมองแล้วว่ายังไงก็ผิดจริยธรรมอะครับกรณีที่ส.ส.ฝากตัวกับในเรื่องของทางตำรวจอันเนี้ยผิดทั้งจริยธรรมไม่พอผิดทั้งรัฐธรรมนูญด้วยอย่างที่เราเล่าไปอะครับหรือแม้แต่คุณวิโรจน์บอกในมาตรา185วงเล็บ3ที่ว่าส่วนนายกหรือรัฐมนตรีที่รับฝากหรือรับรู้รับทราบแต่ไม่ห้ามปรามแถมยังยิ้มหัวเราะก็น่าจะเข้าข่ายเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะตีความในมุมมองที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้ในวงประชุมส.ส.วันนั้นนะครับเนี่ยฮะคือพันตำรวจเอกวิรุธก็เน้นย้ำตรงนี้ฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา185แล้วก็เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมในข้อ11นะฮะที่ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมครับนี่นะฮะอันนี้คือเป็นข้อมูลแล้วก็มุมมองของพันตำรวจเอกวิรุธนะในเรื่องของประเด็นตั๋วนะบัญชีนายกนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าในยุคนี้มีหรือไม่มีนั้นพันตำรวจวิรุธบอกยังไม่ทราบยังไม่ทราบแล้วผมหลักฐานเนี่ยหายากกว่าเดิมอีกต่างหากด้วยวิธีการมันปรับเปลี่ยนไปใช้แบบออนไลน์แทนนะครับทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนจะมีหลายครั้งหลายคราละถึงแม้นายกจะเพิ่งมาดำรงตำแหน่งได้ประมาณ 2-3 เดือนแต่ทำไมหลายครั้งที่มีประเด็นดราม่าประเด็นปัญหาเกิดขึ้นจากคำพูดหรือคำให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาแบบนี้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยควรจะมีการปรับยังไงมีปัญหาไหมต้องปรับไหมมีคำแนะนำหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ไปถามความเห็นจากหลากหลายท่านเลยนะครับอย่างท่านนี้ครับอาจารย์นันทนาจากทางมหาวิทยาลัยเกลิกเองเนี่ยก็มองว่านายกเนี่ยค่อนข้างจะหลุดบ่อยนะหลุดบ่อยน่าจะเป็นเพราะว่านายกเนี่ยเลือกที่จะสื่อสารเองทุกเรื่องอาจารย์ใช้คำนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหกกระจกแตกคือพูดทุกเรื่องแล้วเวลายิ่งพูดเยอะเนี่ยโอ้โหปัญหามันจะยิ่งตามมามากครับแล้วอาจารย์นันทนาก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนจะเป็นบุคลิกของคุณเศรษฐาตั้งแต่เป็น CEO นะฮะกลุ่มอำนาจสูงสุดเป็นผู้นำเดี่ยวจึงมีบุคลิกของการสื่อสารเชิงสั่งการแบบท็อปดาวน์คือพูดไปโดยไม่สนใจว่าปฏิกิริยาตอบรับเพราะคนอยู่ใต้บังคับบัญชาต้องรับคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วเหมือนอาจจะติดมาตั้งแต่เป็น CEO หรือไม่ใช่แต่ว่าในมุมของการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยบริบทมันต่างกันนะครับการจะใช้แนวสื่อสารลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่มั้ยฮะทีนี้ถามต่ออ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ให้นายกสื่อสารเองโดยตรงแล้วในความเป็นจริงนายกรัฐบาลเองก็มีโฆษกนี่ทำไมไม่เลือกใช้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่าคำถามคือจะมีโฆษกไปไว้ทำไมคืออาจารย์บอกว่าทำหน้าที่เป็นนายกบวกกับการสื่อสารเป็นโฆษกไปด้วยเนี่ยแล้วจะมีโฆษกไปไว้ทำไมคือถามประเด็นอะไรนายกพูดทุกเรื่องครับแล้วจะมีโฆษกไว้ทำไมใช่ไหมฮะทีนี้ก็พูดถึงหลักการการเป็นผู้นำประเทศด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการจะสื่อสารหรือว่าการจะแถลงอะไรออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นแสดงสถานะจุดยืนของรัฐบาลหรือว่าสะท้อนทิศทางของรัฐบาลหรือว่าเรื่องที่มันเป็นหลักๆใหญ่ๆของชาตินะครับน่าจะเป็นในทางนั้นมากกว่าแล้วอาจารย์ก็ไปเทียบกับกรณีพลเอกประยุทธ์นะผู้นำคนก่อนนะบอกมาจากแวดวงทหารการสื่อสารสั่งการก็สื่อสารทางเดียวไม่สนใจปฏิกิริยาตอบกลับคนก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้นำอำนาจนิยมนะฮะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าแล้วแบบนี้จะควรจะปรับยังไงนะฮะคืออาจารย์นันทนาเองก็มีการยกตัวอย่างด้วยว่าคือถ้าเกิดถ้าเรามองเนี่ยว่าคุณเศรษฐาในอดีตเป็น CEO ฝั่งเอกชนก็คงจะไม่มีปัญหาแต่พอเป็นนายกแล้วการแสดงออกอย่างเช่นนี่เลยเคสนี้ที่ตอนไปเอเปกแล้วก็ไปเซลฟี่กับ
ประธานาธิบดีสหรัฐแล้วใช้คำประมาณว่าเหมือนเป็นโอกาสอันพิเศษเนี่ยนะฮะเหมือนกับชื่นชมออกนอกหน้าหรือไม่ครับอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือในมุมมองอาจารย์เทียบให้ฟังประมาณว่าถ้าอยู่ในสถานะ CEO เหมือนเดิมแต่ทำการในลักษณะแบบนี้อันนี้ปกติเลยไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าแต่ตอนนี้เป็นผู้นำประเทศเป็นท่านนายกแล้วอ่ะการทำลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะหรือเปล่าแล้วมันจะไปสะท้อนความที่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือไม่อ่ะคือจะมองว่าผู้นำไทยเทคไซส์หรือเปล่านั่นไงเรื่องของการโพสต์อะไรต่างๆถ้าเกิดเป็นบวกกับประเทศใดประเทศหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปอาจจะถูกมองว่าเลือกข้างก็เป็นได้ใช่แล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้ครับเราใช้ X กันเยอะใช่ไหมฮะหรือว่า Twitter เดิมเนี่ยแล้วก็อย่างที่เราคุ้นชินกันว่าท่านนายกเองก็ใช้ X เหมือนกันในการที่จะชี้แจงหรือตอบโต้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับคือใช่แหละครับมันทันสมัยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้ผู้นำหลายชาติก็ใช้นะครับแต่อาจารย์มองแบบนี้ว่าการโพสต์แต่ละครั้งหรือว่าการทวิตแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือในการโต้กลับหรือว่าฟาดกลับเพราะไม่น่าจะใช่บทบาทของคนที่เป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยฮะคือเหมือนอาจารย์ก็มองว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการใช้เครื่องมือออนไลน์ใช่ๆอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำแต่ว่าก็ต้องระวังแต่ละครั้งก่อนจะโพสต์ก่อนจะทวีตอะไรไปอาจจะต้องใช้วิจารณญาณเป็นพิเศษนะครับทีนี้มาดูมุมมองของอีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นผอ.เนชั่นโพลและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดวมินทราธิราชอาจารย์เชษฐาเองมองต่างมุมนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบกับสมัยของบิ๊กตู่เป็นนายกคือต้องแบ่งออกเป็น2ภาคแล้วฮะคือช่วงแรกนะช่วง 3-4 ปีแรกที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจใช่ไหมครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพจำของพลเอกประยุทธ์นี่เหมือนแบบมีอำนาจเต็มพูดเต็มที่บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดก็คือพูดหมดนะครับสุดท้ายปัญหามันก็เกิดใช่ไหมฮะวิพากษ์วิจารณ์กันตามมาขณะเดียวกันอีกพาร์ทนึงพอเหมือนเรียนรู้ปัญหาและพาร์ทหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์หรือเวลาตอบสื่อในประเด็นต่างๆเนี่ยจะสั้นลงแล้วก็จะไม่เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนำมาไปขยายความต่อได้ครับแล้วพอมาดูเคสของนายกเศรษฐาล่าสุดเนี่ยอาจารย์เชษฐาก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นธรรมชาติของนายกคือเหตุผลเนี่ยก็คล้ายๆกับอาจารย์นันทนาที่บอกว่ามาจากเอกชน มาจากแวดวงธุรกิจห่างไกลกับวิธีปฏิบัติสนทนาต่อสาธารณะในทางการเมืองที่ต้องมีความระแวดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับอย่างไรอาจารย์เชษฐาบอกอย่างนี้ฮะวิธีการบริหารไม่ต้องปรับนะเพราะว่าภาพที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วคือเป็นนายกที่ลุยงานหนักไม่รู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยวางยุทธศาสตร์ตารางงานผ่านสื่อทุกวันดีมากอยู่แล้วกลับจากเมืองนอกมาไม่พักเลยออกงานอีเวนต์ต่อทันทีเรียกได้ว่าวิธีการบริหารนะอันนี้ไม่ต้องปรับใช่แล้วก็เนี่ยครับแนะนำว่าใช้เวของพลเอกประยุทธ์ไหมท่านนายกเศรษฐาไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องก็ได้นะครับอาจจะพูดให้น้อยลงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะเลือกวิธีที่จะสื่อสารด้วยตนเองนะก็ใช้แนวทางนี้แล้วพูดเฉพาะ2เรื่องนี้ก็พอหรือเปล่าก็คือเฉพาะนโยบายที่จะทำหรือทำแล้วคืบหน้าแค่ไหนที่เป็นตัวเนื้อหาสาระแล้วก็แก้ข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านหรือกลุ่มที่โจมตีอันนี้ไม่ใช่แค่การให้สัมภาษณ์อย่างเดียวรวมไปถึงการใช้โซเชียลด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องตอบโต้รายบุคคลเวลามีประเด็นขึ้นมาคือสัมภาษณ์รายวันพูดรวมๆประเด็นแฮชแท็กหรือว่าแอดเนี่ยอย่าไปเฉพาะเจาะจงเพราะอาจารย์มองว่าสถานะนายกเนี่ยควรจะสื่อสารต่อสาธารณชนทั้งหมดไม่ควรที่จะสื่อสารพุ่งตรงไปที่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นคือการใช้ X ของนายกเราเห็นบางครั้งที่ท่านไปเหมือนกับทวีตตอบโต้เป็นในแง่ของรายบุคคลใช่อันนี้อาจารย์เชษฐาก็แนะนำว่าควรจะเป็นการสื่อสารแบบวงกว้างไม่ควรจะไปโต้เรื่องของรายบุคคลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะฮะของนักวิชาการว่าเอ๊ะหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นดราม่าจากคำพูดของนายกอีกอาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารหรือไม่อย่างไรช่วงนี้เราพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นร้อนของพรรคก้าวไกลมีเรื่องเฉาเกิดขึ้นอีกแล้วมาจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรโอ้โหขุดอีกแล้วใช่ไหมบอกว่ามีสสคนหนึ่งมีผู้ช่วยเป็นเด็กเอ็นแล้วก็ตั้งสามีของตัวเองมาเป็นผู้ช่วยด้วยโอ้โหล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเช้าครับยังคงมีประเด็นเฉาต่อเนื่องสำหรับพรรคก้าวไกลนะฮะโดยหลักๆเนี่ยผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นที่แรกเดี๋ยวนี้ก็มักจะเป็นเพจนี้ตอนนี้เห็นคนก็ไปติดตามกันเยอะเหมือนกันกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกงหกอะไรนะฮะล่าสุดมีการโพสต์ขุดข้อมูลนะฮะบอกว่ามีสสหญิงคนหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี
มีการตั้งผู้ช่วยสสเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพเป็นเด็กเอ็นน่ะบอกอย่างนี้มีอาชีพเป็นเด็กเอ็นจัดหาเด็กชงเหล้าส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกออกมาโพสต์แบบนี้ล่าสุดทางสสเจ้าตัวออกมาชี้แจงแล้วนะฮะนั่นก็คือกรณีของทางด้านคุณยานทิชาบัวเผื่อนฮะสสจันทบุรีเขต3พรรคก้าวไกลออกมาโพสต์ผ่าน Facebook บอกสวัสดีพี่น้องประชาชนขออธิบายประเด็นที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนำมาโพสต์บอกว่าจากที่มีข่าวว่าน้องผู้ช่วยสสทำงานเอนเตอร์เทนเนอร์ข้อแรกก็คือจากรูปที่เพจเอามาโพสต์ว่าบุคคลดังกล่าวยืนข้างตัวเองและกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ช่วยสสนั้นข้อเท็จจริงคือบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ช่วยสสไม่ได้รับเงินเดือนจากสภาแต่เขาเป็นคนที่ทำงานในพื้นที่เป็นอาสาสมัครฮะที่มาทำงานร่วมกันรู้จักและสนิทกับตัวเองและครอบครัวให้เกียรติซึ่งกันและกันเสมอมาสองก็คือน้องคนนี้ทำงานเอนเตอร์เทนเนอร์รับงานชงเหล้าจริงและรับจัดหาเด็กชงเหล้าจริงแต่ไม่ได้รับงาน NV NV คืออะไรฮะเหมือนแบบว่าเอนเตอร์เทนแบบ VIP อย่างนี้ไหมอ๋อเข้าใจอย่างนั้นนะบอกไม่ได้รับงาน NV หรือจัดหางาน NV หากกล่าวหากันเกินความจริงไปมากมีหลักฐานว่าคุณเข้าหามีการพูดโน้มน้าวหลอกล่อเพื่อให้เป็นไปตามที่คุณต้องการอย่างไรและสุดท้ายขอให้หยุดพฤติกรรมการพยายามจะเค้นหาเหตุโจมตีพรรคก้าวไกลเช่นนี้ได้แล้วหากจะตรวจสอบผู้แทนราษฎรเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศนี้จริงๆคิดว่าคงมีประโยชน์กว่านี้มากนี่นะฮะอันนี้โพสต์หนึ่งนะครับแล้วล่าสุดมีอีกหนึ่งโพสต์เพราะว่าก็เป็นการตอบโต้โพสต์ของเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเช่นกันที่มีโพสต์ต่อเนื่องบอกว่าตัวของคุณยานทิชาเนี่ยมีการตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสด้วยแล้วก็มีการโพสต์ภาพในลักษณะเหมือนกล่าวหาว่ามีการถึงเนื้อถึงตัวเด็กเอ็นเกินไปหรือเปล่าแล้วก็บอกถ้ามีสสกับผู้ช่วยสสไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจเทาๆเหมาะสมหรือไม่ปรากฏประเด็นนี้คุณยานทิชาก็เลยออกมาโพสต์อีกรอบบอกขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรอบเรื่องการแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสมีการแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสจริงให้เขาช่วยขับรถไปประชุมสภาขับรถไปลงพื้นที่ทำงานด้านสื่อถ่ายรูปรูปทุกรูปที่ลงมาในเพจเป็นรูปที่เขาถ่ายทำกราฟิกทำคลิปต่างๆลงในเพจรวมถึงประสานงานในพื้นที่มีหน้าที่ชัดเจนและตอนท้ายก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและธุรกิจสีเทาอย่างที่เพจพยายามจะโยงแน่นอนนี่ก็เป็นกรณีล่าสุดที่ทางสสของก้าวไกลเองออกมาชี้แจงแล้วนะฮะคือก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมสสก้าวไกลจะโดนลักษณะประเด็นกล่าวหาในลักษณะแบบนี้หลายรอบเหมือนกันนะไล่ไปตั้งแต่สสแจ้ใช่ไหมครับมาเป็นสสปูอัดแล้วก็รายล่าสุดของท่านนี้ด้วยทีนี้พอพูดถึงสสแจ้ครับมันมีประเด็นก่อนหน้าที่เจ้าตัวเองเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะจากการที่ถูกขับออกจากพรรคสาเหตุส่วนหนึ่งที่ถูกขับเนี่ยไม่ใช่เรื่องของประเด็นคุกคามทางเพศเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลักแต่เป็นประเด็นที่เขาต้องการออกมาแฉว่ามีผู้ช่วยกรรมการบริหารพรรคของทางก้าวไกลเนี่ยไปเอี่ยวกับการรับสินบนบ่อขยะในพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็นำมาสู่เนี่ยครับล่าสุดที่ทางกรรมาธิการในการอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเรียกมาชี้แจงครับเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของการอยากจะให้ตรวจสอบการทุจริตในเรื่องนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ากรรมาธิการชุดนี้ครับคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์เนี่ยก็เรียกมาสอบถามข้อเท็จจริงจริงๆเลยนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่พรรคก้าวไกลไปเอี่ยวเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงกำจัดขยะในพื้นที่ของปราจีนบุรีซึ่งเมื่อวานนี้ก่อนการประชุมกันนะครับเปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าอย่างน้อยการสอบถามข้อมูลในวันนี้คงจะได้ชื่อบริษัทที่มีการกล่าวอ้างถึงแล้วก็ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของประเด็นนี้ว่าเกี่ยวกันอย่างไรเพราะมันมีความเชื่อมโยงกับส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ถูกขับออกจากพรรคแล้วก็มาให้ข้อมูลกับสื่อซึ่งส่วนตัวในฐานะประธานกรรมาธิการก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมสนใจนะครับทั้งเรื่องของการรับสินบนทั้งเรื่องของการทำบ่อขยะที่มันส่งผลกระทบกับประชาชนแล้วก็คาดหวังว่าจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบอกแบบนี้ด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งในมุมของส.ส.ที่ถูกขับออกในฐานะผู้ให้ข้อมูลแล้วก็ส.ส.ของทางก้าวไกลที่ถูกพาดพิงก็ต้องทำข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อภาคราชการแล้วก็ประชาชนแล้วถ้าเกิดมีการรับสินบนจริงๆมีข้อมูลการทุจริตจริงก็เดี๋ยวจะได้ส่งเรื่องต่อครับให้ทางปปช.ดำเนินการนี่เนี่ยคงได้อย่างน้อยเนี่ยคงจะได้บริษัท
ที่ถูกกล่าวอ้างนะครับว่าเป็นบริษัทชื่ออะไรนะครับแล้วมีที่มาที่ไปของปัญหานี้อย่างไรเนื่องจากประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกขับออกจากพรรคแล้วก็มาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับคงต้องมีการเชิญมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากต้องขอข้อมูลจากทางส.ส.วิทยพงษ์ทองเหลาก่อนซึ่งเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางส.ส.ที่ถูกพัดพิงนะครับที่สื่อมวลชนกล่าวถึงเนี่ยนะครับก็เชิญมาให้ข้อมูลรวมถึงหัวหน้าพรรคการเมืองด้วยนะครับที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยนะครับก็เชิญมาให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าทางกรรมาธิการอุตสาหกรรมเองก็ต้องให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวถึงด้วยนะครับว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ถูกขับออกมาเนี่ยแล้วมาให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับมีจริงหรือเท็จประการใดนะครับเพราะว่ามันก็มองได้2มุมนะครับก็นี่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายทีนี้การประชุมมาครับมาดูในส่วนของบุคคลที่ถูกเชิญไปสอบถามกันหน่อยนะครับฝั่งของก้าวไกลก็คือแน่นอนตัวของส.ส.แจ้ใช่ไหมฮะที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้มีส.ส.เบญจาแสงจันทร์ครับคนนี้ก็คือถูกระบุว่าผู้ช่วยเขานี่แหละนะฮะถูกกล่าวหาแล้วก็มีทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งคุณชัยธวัฒน์ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่ามอบหมายให้คุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราเข้าไปชี้แจงแทนแล้วก็ยังมีคุณสุนทรแก้วสว่างรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ฝั่งของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมปราจีนบุรีไปให้ข้อมูลนะครับซึ่งบรรยากาศก่อนการประชุมเนี่ยคุณเบญจามีการเสนอบอกว่าเอาแบบนี้มาถ่ายทอดสดเลยเพราะว่าเรื่องนี้ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากแต่ปรากฏว่าทางประธานกรรมาธิการชุดนี้บอกว่าขอให้มีการลงมติกันก่อนมีมติออกมาก่อนแล้วค่อยแจ้งให้กับที่สื่อมวลชนรับทราบนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการประชุมเมื่อวานนี้พอประชุมกันเสร็จปุ๊บก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงข้อกล่าวหาเรื่องของการคุกคามทางเพศของคุณวุฒิพงศ์ว่าเกี่ยวข้องกับการไปร้องเรียนเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์บ่อขยะซึ่งต้องตรวจสอบว่าช่วงเวลากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดก่อนหรือหลังซึ่งทางก้าวไกลไม่สามารถชี้แจงได้เห็นว่าจะส่งหนังสือไปชี้แจงภายหลังนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างผู้ช่วยส.ส.ที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงกันแต่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการทุจริตเรียกรับสินบนหรือเปล่าต้องไปดูเกี่ยวกับการซื้อที่ดินการตั้งโรงงานที่ดินของผู้ช่วยส.ส.รายนี้ว่าขายให้โรงงานมีการซื้อขายเพิ่มเติมที่ดินหรือเปล่ากรรมาธิการต้องแสวงหาข้อเท็จจริงในส่วนนี้ต่อไปครับซึ่งเบื้องต้นทางก้าวไกลบอกว่าถ้าหากมีความเชื่อมโยงกันจริงก็ถือว่าขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคแล้วผลที่ตามมาก็คือเดี๋ยวจะดำเนินการในการขับออกจากพรรคนะครับซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปชี้ชัดว่าเป็นการรับสินบนหรือไม่อย่างไรครับในที่ประชุมเนี่ยนะครับก็ได้มีข้อสังเกตครับว่าประเด็นแรกนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของไทม์ไลน์หรือเวลานะครับว่าสรุปแล้วนะครับก็คือทางส.ส.วิทยพงษ์เนี่ยนะครับถูกพักได้สอบเรื่องร้องเรื่องการคุกคามทางเพศก่อนหรือหลังจากที่ส.ส.วิฒิพงษ์เนี่ยนะครับได้ไปร้องผู้ช่วยส.ส.นะครับในการรับผลประโยชน์นะครับในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นผู้ช่วยส.ส.ของพักเก้าไกลนะครับอันนี้เนี่ยก็ทางพักเก้าไกลเนี่ยก็ยังไม่สามารถชี้แจงประเด็นนี้ได้นะครับก็จะส่งหนังสือนะครับมาชี้แจงคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรมในระดับต่อไปซึ่งท่านส.ส.จิรัตน์ซึ่งเป็นตัวแทนของท่านหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะทำหนังสือชี้แจงไปแล้วก็บอกว่าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ปราจีนซึ่งเป็นบ่อขยะนั้นเนี่ยนะครับตัวแทนของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ชี้แจงว่าในอดีตมีการเสนอให้ปรับปรุงบ่อขยะอยู่เรื่อยๆเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายก็มีประชาชนร้องเรียนในส่วนนี้เข้ามาเหมือนกันขณะเดียวกันเดี๋ยวจับตากันนะครับเพราะเห็นว่ามีการตั้งคณะทำงานขึ้นมามีคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นหัวหน้าคณะทำงานชุดนี้นะครับไปศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปเสาะหาข้อเท็จจริงมารายงานต่อกรรมาธิการชุดนี้ต่อไปครับเห็นว่าจะมีการลงพื้นที่ไปเลยนะฮะทีนี้ฝั่งของตัวแทนก้าวไกลอย่างคุณจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราก็มีการแถลงชี้แจงเหมือนกันนะฮะบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมองว่าเรื่องของกรณีการกล่าวหาเรื่องของการรับผลประโยชน์กับกรณีการคุกคามทางเพศเป็นคนละเรื่องกันมีการตัดสินด้วยคณะกรรมการคนละชุดอย่างประเด็นเรื่องของผู้ช่วยส.ส.ไปเรียกรับผลประโยชน์จริงหรือไม่ประเด็นนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุปแต่ที่บอกได้เลยก็คือข้อสงสัยของส.ส.แจ้นั้นไม่เป็นความจริง
และอยากให้ความมั่นใจว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดครับสายของท่านสสวุฒิพงษ์เนี่ยที่บอกว่าท่านสสเนี่ยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องบ่อขยะเนี่ยเข้ามาก่อนที่จะมีเรื่องของคุกคามทางเพศเหมือนกับว่ามีการกลั่นแกล้งเหมือนกับสสเบญจาเนี่ยพอทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนบ่อขยะก็ไปกลั่นแกล้งสสวุฒิพงษ์ในเรื่องของคุกคามทางเพศจนทำให้ท่านสสวุฒิพงษ์ต้องถูกขับออกจากพรรคก็ต้องเรียนว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วก็ส่วนที่ท่านกรรมาธิการเนี่ยอยากได้ข้อมูลว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศมาเมื่อไหร่ก่อนเรื่องที่สสวุฒิพงษ์จะยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องบ่อขยะหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวทางพรรคส่งให้กรรมาธิการแล้วก็ต้องอยากให้ความมั่นใจกับท่านวุฒิพงษ์ว่าเราไม่ได้มีการกลั่นแกล้งอะไรอย่างนั้นแน่ๆเนี่ยฮะคือคุณเจรัตน์ก็ย้ำนะฮะว่ากรณีของคุณเบญจาเนี่ยที่บอกว่านำประเด็นคุกคามทางเพศมากบเกิดเรื่องนี้หรือเปล่าหมายความว่าคุณเบญจาต้องรู้เรื่องคุกคามทางเพศมาก่อนซึ่งคุณเจรัตน์ก็ยืนยันว่าคุณเบญจาไม่รู้เรื่องคุกคามทางเพศมาก่อนครับส่วนตัวของคุณวุฒิพงษ์นะครับก็มาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับกับการที่เข้าไปชี้แจงบอกว่าก็เอาหลักฐานเอกสารมาให้ในคณะของกรรมาธิการชุดนี้ซึ่งหลายเรื่องเนี่ยต้องมีการพูดถึงธุรกิจภาคอุตสาหกรรมว่ามันไปกระทบกับภาคธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมด้านอื่นๆที่จะไปลงทุนในชาติเราแล้วตอนนี้มันติดปัญหาเยอะคือถ้าความเชื่อมั่นนี้ถูกทำลายไปก็จะมีผลกระทบต่อนักลงทุนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมันถดถอยมั่นใจว่าหลักฐานเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบกิจการที่ก่อมลพิษต่อชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้แต่การแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับส่วนกรณีที่กรรมาธิการอุตสาหกรรมเชิญตัวคุณเบญจามาให้ข้อมูลด้วยเนี่ยนะครับว่าเหมือนกับเป็นการที่แบบตรงตัวเลยหรือเปล่าคุณวุฒิพงศ์บอกว่าก็น่าจะตรงเพราะว่าคุณเบญจาก็อยู่ในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันก็ตอบเรื่องของจะไปสังกัดพรรคไหนอ่ะภายใน30วันจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ตัวบอกว่าเหลือเวลาอีก1สัปดาห์นะครับในการสังกัดพรรคใหม่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าตัวยังบอกนะว่าตอนนี้มันมีกระบวนการในการสกัดตนไม่ให้มีพรรคอยู่ด้วยอะครับก็เดี๋ยวบอกว่าน่าจะตัดสินใจเร็วๆนี้เพราะว่าเดทไลน์สุดท้ายเนี่ยจะอยู่ในช่วง 26-27 พฤศจิกายนนะครับก็ต้องดูกันว่าสสแจ้ในที่สุดจะหาพรรคใหม่สังกัดได้หรือไม่นะครับปิดท้ายรายการพาไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยปรากฏว่าหลายภูมิภาคก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับภาคเหนือวันนี้อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศานะครับต่ำสุด17องศายอดดอย10องศาภาคอีสานต่ำสุด16องศายอดภู10องศานะครับภาคกลางต่ำสุด20องศาภาคตะวันออกต่ำสุด22องศาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 30% ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาต่ำสุดวันนี้23องศาเซลเซียสครับครับคุณผู้ชมครับรายการต่อไปติดตาม Morning Nation กันต่อนะครับเพราะว่าจะไปเปิดเบื้องหน้าเบื้องหลังปฏิบัติการล่าแก๊งทรชนทีมฆ่าครูเจี๊ยบแล้วก็นักศึกษาอุเทรนถวายนะครับส่วนเช้านี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ